นะกำลังภาวนานะให้เราทั้งพยายามเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายนะมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวให้ตรงนะคนมาปฏิบัติธรรมทำไมเรารู้ต้องรู้จากวิธีนั่งก่อนนะสังเกตพระพุทธรูปเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับเท้าซ้ายตั้งตัวให้ตรงถ้าเรานั่งตัวงอนะมันจะปวดหลังพยายามฝืนนะฝืนฝึกหายใจเข้าเรานึกพุทธเจ้าว่าพุทธนะหายใจออกนึกพุทธเจ้าว่าโทนะสติตามรู้ข้อสำคัญเนี่ยเราต้องการตัวสติภาวนาเดินยืนนั่งนอนถ้าแนะนำแล้วเราก็จดจำเอาไว้รักษาใจรักษาจิตทุกเวลาใจเราจะได้มีความสงบมีความสุขการภาวนาก็หมายถึงการทำใจสงบใจเราสงบแล้วเราก็จะมีความรู้นะความรู้ก็เรียกวิปัสสนาแปลว่าอย่างรู้เกิดญาณเกิดความอย่างรู้เข้าใจเข้าใจต้นตอของปัญหาปัญหาที่เกิดกับเราทุกความทุกความโศกทุกโศกโรคภัยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต้นสายปลายเหตุของความทุกข์นะก็เรียกว่าสมุทัยนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้าเรารู้สมุทัยต้นสายปลายเหตุแห่งความทุกข์เกิดขึ้นในใจระดับทุกข์ได้ก็เรียกเป็นวิปัสสนารู้แจ้งรู้แจ้งเหตุแห่งทุกข์กิเลสทำให้เกิดกรรมกรรมก็ทำให้เกิดเสวยวิบากเรารู้ละอะไรเป็นต้นเหตุสาเหตุฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องทำใจให้สงบเสียก่อนให้มีพลังจิตตานุภาพพลังจิตสมาธิภาวนาทำนิ่งๆทำนานๆทำจนชำนิชำนาญทำจนไปใช้กับการงานหน้าที่ของเราได้ใช้กับชีวิตประจำวันเราได้ใช้อย่างมีสติใช้อย่างมีความสุขคนที่มีสมาธิดีก็ย่อมไม่เป็นทุกข์ความทุกข์เบาลงว่างลงสุขภาพจิตเราจะได้ดีถ้าสุขภาพจิตเราดีเราก็คิดดีทำดีคิดสร้างสรรค์พัฒนาในสิ่งที่ดีงามแล้วก็มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเข้าใจสาระศาสนาการให้ทานการเสียสละเสียสละธรรมะเสียสละก็อันเดียวกันมีธรรมะก็เสียสละมีความเสียสละก็มีธรรมะนั่นแหละโปรจาคะฐานะแปลว่าการให้การเสียสละเช่นเราเสียสละความโลภความโกรธความหลงออกจากใจเราได้ความเป็นแก่ตัวนั่นแหละเราก็จะเป็นพุทโธรู้ตื่นเบิกบานที่เราที่มันไม่รู้ตื่นเบิกบานก็เพราะว่าเราไม่ชำระไม่สะสางล้างจิตใจของเราให้สะอาดตกเป็นทาสปีศาจยักษ์มารฉะนั้นก็จะต้องมากันมากรองใจของเราผู้ปฏิบัติธรรมมีความมาอย่างนั้นมุ่งมาอย่างนั้นพอเรามุ่งมาอย่างนั้นชำระใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้สงบให้ดีงามมีความสุขมีความพ้นทุกข์ได้ภายนอกก็ง่ายขึ้นละคุณธรรมจะเกิดขึ้นความเคารพความกตัญญูความเมตตาความเสียสละรักพ่อรักแม่รักชีวิตรักคนอื่นสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งที่ดีงามให้แก่ครอบครัวถ้าชีวิตเรามีความสุขเดี๋ยวมันครอบครัวมันก็ต้องมีความสุขพอครอบครัวเรามีความสุขชุมชนก็มีความสุขประเทศชาติมันก็มีความสุขไปด้วยถ้าเรามีความทุกข์ไม่รู้ต้นตอของปัญหาเร
เราก็จัดระบบระเบียบจิตใจของเราไม่ได้ก็จัดระบบระเบียบชีวิตไม่ได้จัดระบบชีวิตไม่ได้ก็จัดระบบครอบครัวไม่ได้สังคมชุมชนไม่ได้จะให้มันสวยมันงามมันดีมันงามอย่างไรเราก็มองไม่ออกก็เริ่มต้นจากเราไม่ได้จัดระเบียบชีวิตใจของเราได้แหละฉะนั้นถ้าใจเราเป็นพุทโธรู้ตื่นเบิกบานพุทโธรู้ตื่นเบิกบานใจมันจะสว่างนะสว่างสงบสะอาดสงบสว่างพอสว่างมันก็จะตื่นรู้ตื่นเบิกบานตื่นไม่ใช่ตื่นเต้นตื่นเบิกบานไม่ง่วงเหงาเฮานอนไม่งัวเงียไม่เป็นทุกข์กันละตื่นไม่ใช่ตื่นตกใจตื่นตระหนกตกใจไม่ใช่อย่างนั้นตื่นเบิกบานสว่างนั่นแหละขวนง่วงเหงาหอนนอนง่วงเงียเนี่ยมันไม่ตื่นพอไม่ตื่นมันก็ขี้เกียจคานอยากจะทำการงานทำอาชีพทำหน้าที่เบื่อหน่ายเซ็งที่มันเบื่อที่มันหน่ายที่มันเซ็งเนี่ยคือมันไม่ตื่นไม่รู้ตื่นเบิกบานที่มันไม่เป็นพุทโธนั่นแหละฉะนั้นให้มันเป็นพุทโธเราก็มาชำระใจเบื้องต้นเราก็ต้องเจริญกรรมฐานภาวนาให้มันถูกต้องถูกส่วนถูกทางนะภาวนาให้ใจเข้าพุทธในเจ้าโทที่ว่าทำให้ต่อเนื่องทำนิ่งๆทำนานๆทำชำนิชำนาญถ้าเราเป็นฆราวาสทาสาธุชนก็อาศัยความเพียรวันละเล็กละน้อยนะค่อยๆทำไปเป็นพระเป็นเนนเป็นเมชีเป็นนักบวชนักพจน์มีเวลามากขึ้นทำมากกว่าชาวบ้านทำยิ่งกว่าชาวบ้านเพราะว่าเราอยู่กับวัดอยู่กับศาสนาอยู่กับใจอยู่กับหน้าที่อยู่ในกับหน้าที่ต้องภาวนาเป็นหลักภาวนาก็แปลว่ารักษาใจเป็นหลักอย่าให้ทุกข์จะทุกข์เราก็ต้องภาวนาเดินยืนนั่งนอนแต่ทำงานเราก็เจริญภาวนาไปด้วยไม่ให้ใจเป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจภาวนาเป็นอย่างนั้นจะเป็นนักบวชนักพจน์มันมีเวลามากขึ้นมีโอกาสมีเวลาเขาก็จึงเจริญกรรมฐานมากขึ้นก็เลยเข้ากรรมฐานลดอาหารลดเวลารับเวลานอนลงทำกิจภาวนามากขึ้นมากขึ้นใจมันจะสว่างเรากินมากกันไปมันก็จะง่วงเหงาหอนอนลดอาหารลงก็จะตื่นมันจะเบาเนี่ยมาถึงนักบวชไม่ใช่ชาวบ้านชาวบ้านวันที่เราทำงานไงมันไม่ได้ที่ทำงานมันใช้กับพลังงานทำการทำงานมันใช้พลังงานแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมมาบวชมาอะไรเนี่ยมันจะมีเวลามากขึ้นเขาว่าเข้ากรรมฐานก็แปลว่าเราจะได้ฝึกใจฝึกทดสอบทดลองดูว่าเราจะภาวนาได้ดีไหมนะลดอาหารลงกินสามมื้อเหลือสองมื้อเหลือมื้อเดียวเว้นวันฉันบ้างเว้นวันกินบ้างสองสามวันกินครั้งหนึ่งนี่หมายถึงนักบวชนักพรตเนี่ยถ้าเขาจะเจริญภาวนากรรมฐานลดเวลานอนเคยนอนวันละหลายชั่วโมงก็ลดเหลือ4ชั่วโมง3ชั่วโมงนอนน้อยลงทำกิจภาวนามากขึ้นเดินถ้าง่วงเราก็เดินพอมันจิตมันตื่นมันก็จะไม่ง่วงละจิตมันสว่างตัวมันเบาใจมันเบาสว่างมัวหลับมัวนอนมัวกินมากเกินไปถ้าเป็นมันจะภาวนายากฉะนี้หมายถึงว่าการเจริญภาวนาให้จิตใจสว่างนี่นำให้จิตใจสว่างพอจิตใจเราสว่างเราสงบละกินเท่าไหร่ก็ไม่มีโทษกับเราเรียนหนังสือเนี่ยใหม่ๆเราเรียนหนังสือเรียนยังไม่จบกำลังเราเรียนศึกษาอยู่นะยังไม่จบมันก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะเรียนประถมก็ต้องเรียน6ปี
มัธยมไม่6ปีอุดมก็นั่นน่ะ4 5 6 7ปีเพิ่นน่ะเป็นมากอย่างนั้นมันจะต้องถ้ามันจบมาแล้วมันก็จะหายเหนื่อยคนภาวนามันขนาดถ้าทำมามากแล้วน่าไปอยู่ป่าอยู่ทำอยู่เขาฝึกภาวนามากแล้วมันจะง่ายขึ้นมันกับคนที่เป็นแหละนะขับรถเป็นทำง่ายขึ้นขับรถมันง่ายขึ้นแต่คนขับรถมันไม่เป็นเนี่ยมันต้องฝึกมันเป็นฉะนั้นภาวนาเหมือนกันนะนั่นก็ทำให้ชำนาญฉันจนรู้เทคนิคเด็กๆหายใจเข้าพุทโธ5ทีก็สงบแล้วสว่างแล้วจะได้ไปทำงานทำหน้าที่ได้ดีนะมันจะไม่เป็นทุกข์มันจะได้มีความสุขฉะนั้นเราก็พอได้ภาวนาดีรักษาใจรักษาจิตดักใจตัวเองได้คิดอะไรนึกอะไรทำอะไรถูกหรือผิดเราก็มีความเข้าใจพอมีความเข้าใจก็แนะนำคนอื่นได้เป็นครูบาอาจารย์ก็มีเทคนิควิธีสอนกับเขาขับรถเป็นก็สอนคนขับรถได้นั่นแหละนะไม่ชำนาญนะเราทำงานเป็นก็แนะนำคนอื่นทำงานเป็นเราเรียนป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 กันนะเรียนมายังไงเดี๋ยวก็แนะนำคนอื่นเรียนอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราไม่เรียนเลยไม่รู้เลยเนี่ยไปสอนคนอื่นไม่ได้ภาวนาก็เหมือนกันนะเรื่องจิตใจก็เหมือนกันต้องเป็นต้องฝึกนะต้องต่อสู้กับตัวเองกิเลสนั่นแหละความคิดความอ่านการภาวนานี่คือการมุ่งปฏิบัติธรรมมุ่งจนให้เรารู้จักตัวเองรู้จักตัวเองที่มันจะรู้จักก็เพราะเราหายใจเข้าพุทโธหายใจเข้าพุทโธนานๆนิ่งๆนานๆนานเข้านานเข้ ามันก็จะรู้ว่าเราคิดไปเรื่องอะไรกลับมาใหม่วันนี้โกรธโกรธเรื่องอะไรหนักถึกนบทวนดูไม่พอใจเรื่องอะไรความไม่พอใจเป็นทุกข์ไหมความโกรธเป็นทุกข์ไหมความโลภเป็นทุกข์ไหมความหลงติดเหล้าติดยาเสพสารเสพติดมันมีประโยชน์ไหมล่ะเราจะได้ทบทวนดูวิปัสสนาแปลว่ารู้เข้าใจรู้เหตุรู้ผลเนี่ยปฏิบัติธรรมภาวนาก็มันได้นะครับฉะนั้นการบวชการปฏิบัติธรรมนะพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีอานิสงส์มากบุญมากนะที่มันบุญมากมีอานิสงส์มากคนมาบวชปฏิบัติธรรมจึงมีอานิสงส์มากเพราะมากเพราะอะไรก็เพราะเราจะได้รู้จักธรรมะคุณธรรมธรรมะรู้จักต้นสายปลายเหตุแห่งบุญแห่งกรรมทำอะไรเป็นอะไรเนี่ยธรรมะจักษุดวงตาเห็นธรรมได้ธรรมะสมบัติได้ธรรมะสมบัติแล้วทรัพย์สมบัติภายนอกง่ายหาง่ายภายนอกมันไม่ยากจะใจมันยากกว่ารักษาใจได้ถ้าเรารักษาใจแล้วเราก็ควบคุมมันได้ในเงินมา100 บาทเราใช้อะไรบ้างควบคุมได้มีร้อยมีพันมีหมื่นมีแสนมีล้านก็ควบคุมได้ใช้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ที่เป็นกุศลมากขึ้นไม่เอาไปใช้อบายมุขไปดื่มสุราเมาสารสิติดเอาไปใช้สิ่งไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์ไม่เกิดความดีไม่เกิดบุญนั่นแหละไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่เอาไปกินในที่เป็นประโยชน์ไม่เอาใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เอาไปสร้างในสิ่งที่เกิดประโยชน์นะถ้าเรามีเป็นลูกเป็นหลานให้พ่อให้แม่เกิดประโยชน์ไหมเกิดประโยชน์ละเลี้ยงดูกันเป็นประโยชน์ละใช้สอยสิ่งที่เป็นประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์มากขึ้นเกิดบุญนั่นแหละนี่เราภาวนาเป็นนะเมื่อที่เราภาวนาเป็นแล้วหายใจเข้าพุทโธนิ่งๆนานๆก่อนฉะนั้นการปฏิบัติธรรมมีความมุ่งหมายอย่างนี้นะถ้าชำนิชำนาญแล้วก็ต่อไปนะเราจะแผ่บุญอุทิศบุญนึกบุญเนี่ยมันนึกแต่สิ่งดีๆสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งดีงามนึกให้สวยสดงดงามให้โลกงามให้สวยให้พ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงบ้านเราวัดเราศาสนาชาติบ้านเมืองให้สวยสดงดงาม
นึกได้มันก็ทำไปด้วยทำไปมั่นใจธรรมะจักขุดวงใจธรรมะทำไปอย่างมั่นใจเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นตรงเห็นชอบเจริญรุ่งเรืองทำไปแล้วก็ไม่มีโทษมีภัยอะไรนะไม่ต้องเก้กังกังทุกวันเราไม่ถ้าว่าเราไม่เห็นธรรมไม่บรรลุธรรมไม่เห็นธรรมทำไปก็เก้กังกังทำกลัวบ้างกลัวเขาว่าให้บ้างไม่ถูกบ้างไม่ดีบ้างก็เพราะเราไม่รู้จริงก็ทำในสิ่งที่เรากลัวเกิดความกลัวทำไปกลัวเขาว่าให้ว่าไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้กลัวผิดกลัวถูกกันแหละก็เพราะเรายังไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกที่แท้จริงถ้าเราถูกตามศีลตามธรรมตามความดีในความกล้าในสิ่งที่ดีที่ทำไปด้วยความถูกต้องชอบธรรมก็จะไปกลัวทำไมก็มันถูกดีอยู่แล้วคนที่ว่าไม่ดีก็เพราะไม่รู้มันไม่ถูกศีลถูกธรรมไม่ถูกธรรมะไม่ถูกศีลถูกธรรมก็ว่าไม่ดีแล้วก็ไม่เอามาเป็นสาระแกนสารมาเสียเวลาเสียเวลาในการทำความดีเสียเวลาในการสร้างบารมีเราทักรักษาศีลทำความดีอยู่แล้วคนบุกเขาบอกมาขัดมาขวนไม่บอกให้ไม่ทำ ทำให้เกิดความท้อแท้ท้อถอยก็เสียเวลาเสียโอกาสอันนี้ก็หมายถึงว่าเราเข้าใจเกิดจากที่เราได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมภาวนาศรัทธาเราก็จะมั่นคงเข้มแข็งขึ้นรู้จักเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเราจะไปที่ไหนมีเป้าหมายชีวิตชัดเจนมุ่งมั่นที่จะไปตามพระพุทธเจ้าก็คือไปสู่พระนิพพานทุกภพทุกชาตินิพพานอยู่ข้างหน้าเราอาจจะเป็นหลายกิโลหลายภพหลายชาติที่เราจะเดินไปถึงที่เราจะละกิเลสได้ทั้งหมดนะเราก็ต้องพยายามเดินไปให้มันถึงจุดหมายปลายทางทุกภพทุกชาติพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเราเกิดมาเป็นล้านๆชาติแต่ก็กันกองขัดเกลากรองลงได้ละสังโยชน์ได้3ข้อพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้อย่างนี้นะสังโยชน์10ข้อละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิระปัมมานละทิฏฐิอนัตมนัตอัตตาตัวตนได้ละทิฏฐิมนัตอัตตาตัวตนได้ไม่ดีกว่าเขาไม่เขาไม่ดีกว่าเราเห็นคนเสมอคนเห็นคนเป็นคนเห็นสัตว์เป็นสัตว์เห็นเสมอกันโดยธรรมแล้วไปคิดว่าเราไปดีคนอื่นคนอื่นมาดีกว่าเราอย่างไรมันก็จะเห็นธรรมไม่ได้ก็ทำจิตให้เป็นกลางไม่ได้นะก็ในเวลาสักกายทิฏฐิได้ก็ใจก็จะว่างรักตัวเองรักพ่อแม่รักเพื่อนมนุษย์เพราะว่าชีวิตคนอื่นก็เหมือนกับชีวิตเราเราก็ไม่แนะนำคนอื่นไปทำบาปทำกรรมทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นอันนี้ก็ละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาแปลว่าหมดความสงสัยในเรื่องบาปบุญคุณโทษทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็ไม่ต้องไปคิดว่าทำแล้วมันได้อะไรเพราะมันรู้อยู่แล้วเรากินข้าวรสชาติเป็นอย่างไรอย่างเราก็รู้อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปสงสัยคนที่สงสัยก็เสียเวลาในการทำจะทำดีไหมจะทำชั่วไหมเนี่ยจะทำดีได้ดีไหมทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปไหมถ้าไม่เห็นทำมันก็เกิดความเสียเวลากับการคิดทำนี้ถูกไหมทำนี้ผิดไหมมันเสียเวลาคิด ก็เลยไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเก๊กกังเก๊กกังคนมันไม่ชัดเจนก็เป็นคนนำไม่ได้นำคนอื่นไม่ได้นำก็ไม่ถูกนำก็ไม่กล้าก็ไม่จริงจังอะไรกับทิศทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์นะวิจิกิจฉาว่าความลังเลสงสัยก็หมดไปนะสีระประปรามาสความงมงายไร้สาระที่ไม่เป็นประโยชน์ในวัดปฏิบัติอันใดที่นำไปสู่ไม่เป็นประโยชน์ถือศีลก็ดีถือกฎหมายก็ดีถือพจน์อะไรต่างๆก็ดีตั้งกฎตั้งเกณฑ์อะไรขึ้นมาก็ดีไม่ถูกไม่ต้องมันเสียเวลาก็เรียกศีลปราปรามาสการถือศีลถือพจน์ที่มันผิดหลักผิดธรรมมันไม่นำไปสู่ความพ้นทุกข์
เดี๋ยวก็เอากฎนั้นมาใส่เอากฎนี้มาทำพระพุทธเจ้าท่านตัดให้เรามีศีล5ศีล8ได้อยู่แล้วนะก็เรียกมัชฌิมปฏิปทาทางสายกลางนะว่ากันกรองกันเก่ามรรควิธีระสังยุตนะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิทธัตถประมาณนะมี10ข้อละได้3ข้อเบาบางลงก็เรียกมีธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมเบาลงบ้างลงการกรองภพชาติล้านชาติก็เหลือ7ชาติเกิด7ชาติก็จะไปนิพพานได้ไปสู่นิพพานถึงวันนิพพานนั้นเคยไกลเป็นหลายร้อยกิโลก็เหลือประมาณสัก10กิโลนะลดลงเห็นทางว่ามันใกล้ลงมันใกล้ใกล้ขึ้นอยากเป็น100กิโลก็เหลือแค่10กิโลพอรู้ว่าทางมันใกล้ขึ้นมามันเห็นทางเห็นจะเดินทางมันใกล้ขึ้นไม่ได้ไกลแล้วก่อนก็ไม่รู้จะไปทางไหนคนนั้นว่าทางนี้ดีคนนั้นว่านี่ดีเชื่อโดยไม่มีเหตุมีผลมีความใจก็เป็นปกติเป็นธรรมดาของโลกเนี่ยถ้าเรามีธรรมะจากสู่ดวงตาเห็นธรรมตามพระพุทธเจ้าเราก็เป็นชาวพุทธเป็นพุทธอยู่ในใจเป็นพระอยู่ในใจทุกคนก็เป็นคนดีมีคุณธรรมกตัญญูเมตตาเสียสละก็ไม่ต้องไปบังคับไปขู่ไปเค้นไปทำโน่นทำนี่ก็เรียกเป็นพระยุพสีอานพระโรคพสีอานพระศาสนาพสีอานเป็นพสีอานเดียวดีเวลานี้นะเราก็มีทิศทางที่แน่นอนปิติบุญนะฮะเป็นผ้าเหลืองผ้าขาวผ้าเขียวผ้าดำอะไรก็ไม่เกี่ยวกันเกี่ยวที่ว่าที่ใจเป็นพระใจเป็นศาสนาใจเป็นธรรมเข้าใจความหมายของชีวิตอย่างแท้จริงก็มุ่งทำความดีสร้างบุญมากขึ้นเสียดายเวลาโอกาสที่เราเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์มีชีวิตน้อยนิดไม่ประมาทชีวิตที่จะสร้างความดีมากขึ้นไม่ท้อไม่แท้ไม่ถอยกับการสร้างความดีสร้างบารมีมีน้อยทำน้อยมีมากทำห้ามตามกำลังที่เราสามารถทำได้ข้อสำคัญก็มีศรัทธาอยู่ในใจตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีนะก็รู้ไม่ประมาทในชีวิตไม่ทิ้งชีวิตให้เปล่าประโยชน์ก็เรียกว่ามีธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมก็มานะอันนี้ก็คือการภาวนาอันนี้ส่งนั่นก็โอกาสเวลาในช่วงนี้ก็เป็นเวลาในช่วงที่เราจะถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะส่งให้พระองค์นะผู้เป็นอัครศาสนูปสัมภพพระพุทธศาสนาส่งพระดวงวิญญาณของพระองค์ไปสู่สวงสวรรค์นะเพราะว่านะเราเป็นประสบนิกรชาวไทยในหลวงของเราก็ทำประโยชน์มากมายอุปถัมภ์คำจุนพระพุทธศาสนาศาสนาจึงมั่นคงเข้มแข็งในประเทศไทยของเราแต่เราก็ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสวันพระวันศีลนะเดี๋ยวก็ไม่กี่วันนะก็จะเป็นพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราวันนี้ก็จะถือโอกาสเราได้ตั้งใจเราธรรมะมาอยู่ในใจเอาบุญมาอยู่ในใจทำใจให้ผ่องใสส่งบุญถวายบุญพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านอันนี้ก็นะเราก็ได้มาสร้างบุญทุกคนละมาบวชในช่วงได้มาบวชเป็นพระเป็นเณรบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในช่วงพระบรมศพนะจะได้ขอให้เราตั้งใจนะตั้งใจแผ่เมตตาบุญนะทำใจให้ดีทำใจให้งามใจมันดีมันงามแล้วเป็นพุทโธถ้ามันยังไม่ดียังไม่สงบก็ฝึกกรรมฐานภาวนาออกจากที่เดินภาวนาแล้วกลับไปบ้านกลับไปที่พักกลับไปที่อยู่ที่อาศัยหายใจเข้าพุทโธเดินพุทโธเดินซ้ายพุทขวาโธเดินจงกรมอย่าไปเดินแค่เป็นแฟชั่นอย่างเดียวเดินให้มันถูกเดินให้เจริญสติ
อย่าไปเดินเล่นอย่างเดียวมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมันได้อยู่แต่มันไม่ได้ประโยชน์มากถ้าเราเดินเจริญสติไปด้วยเดินซ้ายพุทธวาโทก้าวไปยังมีสติแล้วก็เดินจงกรมเดินเป็นหมู่เดินคนเดียวเดินไปไหนก็แล้วแต่ก้าวช้าก้าวไวเดินช้าเดินไวให้เดินตามสติเจริญสติเดินซ้ายพุทธวาโทเดินอย่างนั้นนั่งก็ภาวนาพุทโธเดินเดินนั่งนอนกลับไปแล้วก็อธิษฐานหนึ่งชั่วโมงทำปฏิบัติธรรมแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งเราจะเดินจงกรมแล้วก็อธิษฐานเดินซ้ายพุทธวาโทสั่งสถิติมันกับเรานับลมหายใจหายใจเข้าพุทโธได้พันครั้งไม่ลืมไม่หลับไม่หลงไม่ลืมทำบ่อยๆทำนานๆคนที่ไม่ทำก็พ้นทุกข์ไม่ได้เราไม่กินข้าวอย่าไปคิดว่าธรรมะเรารู้แล้วแต่เรายังไม่ทำอย่าไปคิดว่ามันจะมีขึ้นเองโดยเราไม่ต้องทำไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาต้องการเอาชนะทุกข์มีความสุขคนไม่มีคนไม่มีธรรมะไม่เท่านะธรรมะมันก็ไม่ทุกข์อยู่ตลอดเดี๋ยวก็โมโหโกรธาโกรธเครียดเป็นทุกข์เหมือนกันแหละพ้นทุกข์ก็ไม่ได้ทุกภพรู้ชาติก็วนเวียนอยู่กับความทุกข์เหมือนกันแหละพอเรามาได้เอาศาสนามาอยู่กับใจเราอย่างแท้จริงอย่างจริงจังนะถ้าเราจริงจังแท้จริงเราก็จะพ้นทุกข์ได้ก็มีความสุขทําบุญมีความสุขปิติอยากเสียสละอยากให้ทานมากขึ้นอยากรักษาศีลมากขึ้นภาวนามากขึ้นทําความดีมากขึ้นเราจะได้มีบุญบุญเรามีมากความดีเรามากขึ้นก็มีกําลังมากก็พ้นกิเลสพ้นภพชาติได้ไวขึ้นไปสวรรค์นิพพานไวขึ้นดีขึ้นอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นใครจะมาบังคับเราก็อยู่ที่ตัวเราทุกคนมีใครไปเสกไปเป่าไปยัดเยียดธรรมะให้กันได้อยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นแหละนะคนไหนทำก็มันขยันมันเป็นธรรมก็อยู่กับบารมีของใครของมันไปภาวนาก็เหมือนกันคนที่มีศรัทธามากก็คือคนมีบารมีมากเข้มแข็งมากบารมีก็คือกำลังใจความมุ่งมั่นมุ่งมั่นทางเสียสละมากให้ทานรักษาศีลเจริญทานศีลในขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานมีเตาเบขามากอดทนมากขยันมากมีปัญญามากมีความขยันมากมีความอดทนมากเฉลียวฉลาดมากก็คือคนมีบารมีก็ไปนิพพานไวขึ้นมันไม่มีคนโง่ที่จะเป็นนิพพานได้เพราะกิเลสมันก็ฉลาดกว่าเราอยู่แล้วฉะนั้นเราก็ต้องเจริญภาวนาพุทโธอยู่ในใจตลอดเวลารู้ตื่นเบิกบานมากขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวเราได้ธรรมสมบัตินะพอเราได้มีสมาสวดมีความสุขมีความสบายใจว่างใจมีบุญเกิดขึ้นใจก็ปิติสุขละอยู่ไหนก็มีความสุขโลกภาษีอันคนใจเบาใจว่างก็มีความสุขมากขึ้นคนมีโรคมีโกรธมีโรคมีทุกข์มีกิเลสมากก็ทุกข์มากเศร้าหมองมากมีเรื่องราวปัญหามากใจเป็นทุกข์มากวุ่นวายใจมากนะมันวุ่นวายใจมากมันจะมีสุขได้ยังไงเราก็ต้องให้กำจัดปัญหามันน้อยลงก็จะต้องเจริญภาวนาหายใจเข้าพุทโธที่กล่าวไว้นี่ฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมภาวนามาบวชนั่นแหละฉะนั้นผู้มาบวชมีเวลา3วัน5วัน7วัน9วันมีเวลาน้อยทำตามกำลังจะเป็นไรทำตามกำลังแล้วนะกลับไปบ้านแล้วก็มาทำอีกมีโอกาสก็ไปปฏิบัติที่บ้านเจริญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบวชศึกษาราเพศไปบ้านอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับครอบครัวก็เสียสละเพื่อครอบครัวนั่นแหละทำบุญกับพ่อกับแม่ก็ได้พ่อแม่ก็เป็นพระพรหมของเราอยู่แล้วทำบุญกับวัดกับบ้านก็ได้ทำบุญกับ
ผู้ด้อยโอกาสก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นบุญนะความเสียสละเบื้องต้นเราก็ทำเพื่อตัวเองนะให้ตัวเองมีพ้นทุกข์เป็นคนดีมีคุณธรรมพอเราดีมีคุณธรรมแล้วคนอื่นก็ง่ายขึ้นกลับไปบ้านเนี่ยรักพ่อรักแม่มากขึ้นอยากทำบุญให้พ่อให้แม่อยากช่วยเหลือภารกิจอันใดของพ่อแม่บุญก็มันจะมาขึ้นพอเรามาเป็นพระเป็นเนตรก็รักพระศาสนารักวัดวัดวารามศาสนาเราก็รักมากขึ้นแผ่เมตตาบุญมากขึ้นนะทำบุญมากขึ้นนะคนมาอยู่ศาสนาอยู่วัดเป็นพระเป็นเนตรจะรักวัดรักศาสนารักพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้ามากขึ้นปิติบุญเราที่ประเมินประมาณแห่งคุณค่าเป็นเขาของเงินทองไม่ได้เพราะเป็นเรื่องศรัทธารักบูชาพระพุทธเจ้าช่วยสร้างวัดสร้างวาสร้างศาสนาสะอาดสงบสว่างสวยสดงดงามร่มเย็นเป็นสุขโลกภาษีอานกับเราประทับบุญเนาะเราบูชาพระพุทธเจ้าอยากให้ศาสนาของพุทธเจ้าเข้มแข็งมีพลังมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองจะได้เผยแผ่ธรรมให้สัตว์โลกให้คนอื่นเข้าได้นะปิติบุญบูชาพระพุทธเจ้านี่นามายุทธที่เราทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมบุญกันนะสร้างวัดประโยชน์คุณผลเวียงกระลงวัดประโยชน์คุณผลตรงไหนก็โลกภาษีอานเมืองภาษีอานโลกภาษีอานจะต้องเป็นแบบนี้แหละที่เราจะต้องทำให้มันดีภายนอกและภายในภายนอกเราก็จัดระบบระเบียบให้มันเรียบให้มันร้อยให้มันดีให้มันงามเป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราให้สิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศย่อมได้รับผลที่ดีที่เลิศนะเราจะเป็นคนดีคนงามอย่างสติปัญญาเฉลียวฉลาดเราก็ต้องบูชาพระพุทธเจ้าด้วยความเลิศด้วยความดีความงามสุดความสามารถของเราเราก็จะเป็นคนมีบารมีมีพลังมีบุญนั่นแหละนะแล้วก็มาจัดระบบจิตใจธรรมะปฏิบัติธรรมภายนอกภายในทั้งโลกทั้งธรรมนั่นแหละทางธรรมเราก็มาขัดเกลากันกรองจิตใจทั้งภายนอกภายในเหมือนกับเรามีบ้านบ้านดีแล้วคนอยู่ก็ต้องมีความสุขคนอยู่ก็ต้องดีด้วยวัดก็เหมือนกันภายนอกดีใจเขาต้องดีไปด้วยใจก็มีความสุขไปด้วยพ้นทุกข์ไปด้วยมีปิติสุขไปด้วยถ้าเรามีทุกข์ใจเป็นทุกข์ใจเศร้าหมองอยู่ปราสาทก็เป็นทุกข์อยู่วัดก็เป็นทุกข์อยู่กระท่อมก็เป็นทุกข์อยู่ทุกข์อยู่นาก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมมันไม่ได้จัดระเบียบจิตใจคือภาวนานะฉะนั้นเราก็ต้องมาภาวนาปฏิบัติธรรมมากขึ้นเราก็จะง่ายขึ้นทางโลกเราก็ยากง่ายขึ้นจะระเบียบจิตใจได้ทางโลกมันก็ง่ายขึ้นที่เราจะระเบียบจิตใจได้คือว่าเราจะต้องให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาถูกต้องถูกสันตุทางเข้าใจสาระขับทานเป็นโอกาสให้ฐานะเป็นโอกาสให้กันเสียสละถ้าเราให้แล้วมันถึงจะมีเดี๋ยวฐานทำให้รวยถ้าให้แล้วมันจะมีไม่ใช่ให้แล้วมันจะหมดมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเราให้พ่อให้แม่เดี๋ยวพ่อแม่ก็ต้องแผ่เมตตาบุญให้เราให้เราพ่อแม่ให้ลูกให้หลานเดี๋ยวลูกหลานก็ต้องให้พ่อแม่เพราะว่าฐานะเป็นโอกาสให้กันให้คือไปกันเกิดบุญเกิดความดีเราบูชาพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเราสร้างวัดก็ดีสร้างศาสนาก็ดีทำบุญก็ดีบูชาคุณพระพุทธเจ้าเราก็ได้บุญบุญก็จะได้ความสุขเราก็จะเป็นผู้มีบุญแล้วก็มีความสุขนะมีทรัพย์สมบัติมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเกิดขึ้นในการแห่งการเราสร้างบุญความดีดีก็ส่งผลให้เราอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยทำสิ่งใดแล้วผลสิ่งนั้นกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมไว้อย่างไรได้รับผลอย่างนั้นเราทำบุญทำความดีเราก็ได้รับความดีได้รับบุญได้รับความสุขเจริญรุ่งเรือง
ทำความชั่วทำบาปทำกรรมได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนเป็นทุกข์เนี่ยทำไปทำไมถ้าเราเข้าใจละถ้าเราเห็นธรรมเราจะไปทำแต่ทำดีคนเห็นธรรมก็ทำแต่บุญทำแต่ความดีกำไรบุญฟังบุญมันก็มีมากขึ้นเมื่อก่อนเราไม่รู้พอไม่รู้เราก็หนักไปทางใดทางหนึ่งทำบาปทำกรรมมากความทุกข์ก็มีมากทำบุญน้อยความสุขก็มีน้อยทำบุญมากความสุขมีมากทำความดีน้อยความทุกข์มันมีมากกว่าความสุขชีวิตของเราเหมือนกันคนมีความทุกข์มากกว่าความสุขฉะนั้นเราต้องให้มีความสุขมากกว่าความทุกข์หรือเรามีธรรมะอยู่ในใจกันกรองขัดเกลาพุทโธอยู่ในใจหายใจหัวโธเดี๋ยวธรรมะก็อยู่ในใจเราก็มีความสุขอิ่มทิพย์อิ่มบุญใจเป็นสุขอยู่กับท็อปก็เป็นสุขอยู่บ้านหลังเล็กหนังน้อยก็มีความสุขอยู่วัดเล็กวัดน้อยก็มีความสุขเหมือนเดิมอยู่กับท็อปอยู่ยังไงก็มีความสุขเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอันไหนเป็นประโยชน์มากกว่ากันแค่นั้นเองอยู่ที่ประโยชน์เนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะทำประโยชน์มากหรือน้อยถ้าทำประโยชน์มากมันก็ได้มีผลมากมีประโยชน์มากมันที่กระเอาไว้เนาะทำนาไร่เดียวเราก็ได้ข้าวจำนวนไร่เดียวเท่านั้นแหละทำนาร้อยไร่เราก็ได้ข้าวร้อยไร่ผลผลิตมันก็ร้อยไร่ผลผลิตมันก็ต้องได้มากกว่าคนทำน้อยไร่เดียวคนทำความดีก็เหมือนกันมันเท่ากันไม่ได้มันจะเท่ากันไม่ได้เพราะว่ามันทำไม่เท่ากันทำให้เท่ากันมันก็จะเท่ากันไปไหนก็ทำด้วยศรัทธาทำด้วยความตั้งใจฉะนั้นทานศีลในกรรมปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเบคาสิบบารมีนะฉะนั้นทำความได้ทำบุญอย่าไปกลัวเสียเปรียบใครได้เปรียบใครนั้นไม่มีหรอกนะไม่มีว่าเราทำแล้วได้เปรียบคนนั้นเสียเปรียบคนนี้มันไม่มีหรอกคนไหนทำคนนั้นได้ถ้าเราเข้าใจบุญแล้วก็ส่งเสริมคนอื่นทำบุญทำความดีชวนคนอื่นทำเราชวนคนอื่นทำความดีเราก็ได้บุญมากขึ้นบางคนไปกลัวคนอื่นได้บุญล้ำหน้าล้ำตาเราบุญก็เลยน้อยลงอยากทำคนเดียวนั่นแหละคนพาคนอื่นทำเขาก็ได้บุญมากกำลังเขาก็มากเขาเผยแผ่มากเขาก็มีบุญมากเขาก็มีกำลังมากทำคนเดียวก็ได้แค่คนเดียวคนทำคนเดียวมันก็จะมีญาณมิตรมากไม่ได้เพราะว่าทำคนเดียวอยากมีคนเดียวอยากมีความสุขอย่างคนเดียวอยากรวยคนเดียวอยากเป็นคนเดียวเลยก็อยู่คนเดียวก็มีกำลังไม่ได้จะสร้างอะไรก็มีกำลังมากไม่ได้เพราะตัวเองมีกำลังอยู่แค่นั้นนะอยากมีมากเราก็ต้องเผยแผ่มีพ่อมีแม่ชวนพ่อแม่ทำบุญนั่นแหละมีลูกมีหลานมีญาติมีพี่มีน้องพาคนอื่นสร้างบุญมากก็มีความสุขมากขึ้นนั่นก็ดูคนมาสร้างวัดสร้างโบสถ์วิหารหลวงที่เวียงกะโหลกที่นี่นะพอท่านก็ให้เราทำทุกคนได้บุญทุกคนคนแสนคนทำบุญคนละ5บาท10บาท100บาทพันหมื่นแสนล้านอะไรก็ได้บุญทุกคนได้ประสาทมีที่อยู่มีที่พักมีอาศัยอธิษฐานเอาเป็นเทวดาก็มีประสาทคนละหลังไปเราคิดอย่างนั้นนะเราบอกให้คนอื่นทำบุญ10บาท100บาทพันบาทหมื่นนะหรือทำเล็กทำน้อยทำกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์คนอื่นเขาก็จะมีบุญมีที่มีบุญทุกคนมีประสาทอยู่ทุกคนถ้าทำคนเดียวก็มีประสาทหลังเดียวหมู่บ้านเดียวก็มีหมู่บ้านอยู่หลังเดียวเพราะทำคนเดียวถ้าทำแสนคนก็มีแสนหลังแสนหลังเอาคนแสนคนมาทำบุญร่วมกันมันก็มีประสาทแสนหลังก็มีคนแสนคนศาสนาก็เข้มแข็งขึ้นคนแสนคนทำประโยชน์ร่วมกันมันก็ต้องมีกำลังมาก
คนคนเดียวทำมันก็มีกำลังน้อยนี่หมายถึงว่าเราอยากให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองรุกเจริญรุ่งเรืองมีความสุขมันต้องเผยแผ่ธรรมต้องสนับสนุนส่งเสริมให้คนอื่นทำความดีไม่ต้องไปกลัวคนอื่นมาล้ำหน้าล้ำตาเอาบุญมากกว่าเราเพราะบุญมันไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นบุญแปลว่าเสียสละทานแปลว่าเสียสละทานแปลว่าให้เสียสละถ้าเสียสละจะมีความสุขจะมีบุญมากขึ้นเราเสียสละให้คนอื่นมากขึ้นเราก็มีความสุขมากขึ้นไม่ใช่ว่าบุญมันจะหมดไปจากการให้ถ้าบุญมันหมดจากการให้ศาสนาเราก็ไม่มีถึง 2,560 ปีน่าจะเริ่มดังจิตมาเดี๋ยวนี้เวลานี้นะเดี๋ยวบุญพระพุทธเจ้าประทานบุญให้เราก็ประทานธรรมะให้เราก็คือว่าให้เรารู้จักการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราหมั่นให้ทานเสียสละเราก็ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนทานทําให้รวยเรามีสุขภาพที่ดีเรารู้จักรักษาศีลไม่เบียดเบียนตนเองคนอื่นเรารักษาศีลดีก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอายุมันควันยืนโรคภัยไข้เจ็บก็น้อยลงโรคภาษีอ่านไม่มีใครเป็นโรคภัยเจ็บเจริญภาวนาเราก็จะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดพระพุทธเจ้าประทานทำให้เราไงเราทานศีลภาวนาถ้าเรามีทานศีลภาวนาเราก็มีบุญนะไปทำเอาเองก็มีบุญคนเดียวเราไปทำเอาเองใครจะมาพ้นเอาบุญของเราได้เราให้ทานเรารักษาศีลเจริญภาวนามันก็เรามาบวชทุกคนปฏิบัติธรรมนะเราทำเราก็ได้ของเราอยู่แล้วบวชสามวันห้าวันเจ็ดวันเข้าวันเป็นเดือนเป็นปีบุญก็อยู่กับตัวเราอยู่แล้วใครจะมาปนมาจี้ขโมยบุญเรามันเป็นไปไม่ได้มันก็อยู่ในตัวของเราอยู่แล้วที่ตัวเราไปทุกภพทุกชาติก็อยู่ที่เจตนาว่าเรารู้สาระความหมายของการทำบุญการสร้างความดีฉะนั้นทานแปลว่าเสียสละแปลว่าให้ผู้ให้ผู้เสียสละแล้วก็จะมีบุญมากมีความสุขนะเราอิ่มแล้วนะแต่ถ้าเราไม่รู้จักว่าการทานเป็นการเสียสละเราก็กลัวคนนั้นได้มากกว่าเราได้น้อยกว่าเราเกินหน้าเกินตาเราเพราะเราไม่เข้าใจคำว่าทานไม่ละกิเลสนั่นแหละนะคนมีกิเลสนั่นก็ต้องมีทรัพย์สมบัติมากมีความสุขมากเจริญรุ่งเรืองมากมีบุญมากก็คือไปสู่สวรรค์นิพพานไปสู่สวรรค์นิพพานเป็นมนุษย์มันอาจจะเป็นคนเราอาจจะนะมันไม่เสมอกันนะมันเป็นเรื่องวัตถุนะแต่ถ้าเป็นเทวดาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเทพเทวดาไม่มีใครพิจารณากันต่างคนมีความสุขเทวดามีความสุขทุกองค์ทุกตนนะต่างคนมีความสุขก็ไม่อิจฉากันเพราะต่างคนมีความสุขไปแล้วสวรรค์จึงไม่มีไปทะเลาะกันเทวดาไม่จะต้องทะเลาะกันเพราะว่าเทวดามีความสุขเท่ากันอิ่มเหมือนกันอิ่มเหมือนกันมีความสุขกันมันก็ไม่ต้องทะเลาะกันมันก็เราไปทำมาอยู่ในใจมีพุทโธอยู่ในใจก็ไม่รู้จะไปทะเลาะทำไมนะมันก็เสียเวลาในการทำประโยชน์อันนี้หมายถึงว่าเรามาปฏิบัติธรรมภาวนารักษาศีลมาเป็นธรรมฉะนั้นก็โอกาสดีนะนำหลักธรรมไปใช้กับชีวิตบวชเป็นพระเป็นเณรเป็นเมชีเป็นพระขาวเป็นพระมัจจรีสดาสาธุชนได้มาบวชปฏิบัติธรรมแล้วโชคดีบุญดีโอกาสดีนะโชคดีบุญดีโอกาสดีถ้าเรารู้หลักธรรมนำไปปฏิบัติที่บ้านเราก็มีบุญมากขึ้นกลับไปบ้านก็พยายามรักษาศีล5ศีล8ศีล5ก็ดีละนะมีศีล5ข้อนะมาอยู่บวชรักษาศีล8ศีล10ศีล200นะสิกขาเราเพศไปบ้านรักษาศีล5ง่ายง่ายศีล5ข้อนะมันง่ายขึ้นนะมารักษาศีล8ข้อนะกลับไปบ้านรักษาศีล5ง่ายขึ้นนะนะว่าง่ายขึ้นทําจนเป็นนิสัยนะทําจนเป็นวัฒนธรรมทนทําจนเป็นวิถีชีวิตนะ
ศีลธรรมมาอยู่ในใจของเราล่ะศีลธรรมมาอยู่ในชีวิตของเราล่ะพระพุทธเจ้าว่าสีเลนะสุขติงยันติรักษาศีลแล้วมีความสุขสีเลนะโภคสัมปทารักษาศีลนักก็จะมีทรัพย์สมบัติโภคะแปลว่าสมบัติสีเลนะพุทติงยันติรักษาศีลนะจะมีความสุขคนทุกข์ไปสู่นิพพานตัสมาสีรังวิโสทะเยศีลเป็นของวิเศษศีลเป็นของอัศจรรย์ควรรักษาไว้ให้ดีพระพุทธเจ้าประทานศีลให้เรานะแต่วันนี้เราไม่รู้ไงนึกว่าดื่มเหล้าสุรายาเมาสารเสพติดไปฆ่าสัตว์ต่อชีวิตแล้วก็มีความสุขไปกินไปใช้แล้วมีความสุขนะเพราะเรายังไม่คุ้นเคยกับการรักษาศีลแต่คนกินเหล้าเมาแล้วก็ทุกข์อ่ะติดเหล้าติดยาติดสารเสพติดก็ต้องทุกข์นะไปฆ่าสัตว์ต่อชีวิตไปฆ่าไปแกงไปทะเลาะเบาะแว้งไปทำบาปทำกรรมเดี๋ยวก็เราก็มีโรคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องเป็นทุกข์มีอุปสรรคมีปัญหามีเจ้ากรรมนายเวรมีทุกข์เกิดขึ้นในภพในชาติของเราเพราะเราไม่เวรเวลามันเองที่ทำเราไม่เป็นเพราะเราไม่รู้เนี่ยฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมละบางทีมารู้เขาเรียกธรรมจักสุดวงใจธรรมพอรู้แล้วก็จะเวรระมัดระวังแล้วก็จะมีความสุขมีเป้าหมายชัดเจนทำแล้วมันจะดีขึ้นทำแล้วจะมีความสุขทำให้เข้าสู่โลกภาษีอันทำแล้วก็เจริญรุ่งเรืองอย่าไปคิดว่าไปรักษาศีลบำเพ็ญธรรมแล้วเศรษฐกิจมันจะไม่ดีบ้านเมืองจะไม่เจริญรุ่งเรืองมันยิ่งจะต้องเจริญรุ่งเรืองถ้าเจริญรุ่งเรืองคนมีศีลมีธรรมมันจะทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองน่าฉลาดเฉลียวนะเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนคนให้ทานคนเสียสละไม่กักไม่ตุนมีอะไรใช้สอยให้เป็นประโยชน์มากขึ้นมันก็ต้องเจริญรุ่งเรืองมันก็สมบูรณ์มากขึ้นนะมีความสุขมากขึ้นจนผู้ร้ายก็ไม่มีรัฐบาลก็ไม่ต้องเสียงก็ประมาณไปสร้างคุกสร้างตารางเอาประมาณไปทิ้งไปขว้างถนนหนทางโรงพยาบาลเยอะแยะใช้งบประมาณไปทางที่ผิดก็ไปทำบาปทำกรรมมันแหละก็ต้องไปใช้หนี้กรรมสร้างคุกสร้างตารางสร้างความปลอดพงปลอดภัยอะไรมากมายเยอะแยะอาวุธสงครามก็ทำให้มนุษย์อดอยากยากจนได้อย่างหนึ่งก็ไปเสียอย่างหนึ่งก็ไม่มานำมากินมาใช้มาทำประโยชน์โลกมันก็ต้องเดือดร้อนขาดแคลนเป็นทุกข์ทุกวันนี่เงินหลายแสนล้านแทนที่จะไปส่งเกาะเกื้อกูลอาหารการกินที่อยู่ที่พักที่อาศัยคนอดอยากยากแค้นจะได้อุดมสมบูรณ์แล้วก็คนมันมีสงครามก็ต้องไปซื้ออาวุธซื้อสิ่งนี้มาสร้างบาปสร้างกรรมสร้างคุกสร้างตารางกันแหละมันก็ต้องความทุกข์มันก็ต้องมีมากขึ้นแต่มันจึงรู้ภาษีอันไม่ได้ถ้าเราเห็นธรรมะแล้วบ้านเมืองมันก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขโลกภาษีอ่านมันจะเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นเราก็ต้องอธิษฐานโลกภาษีอ่านโลกแห่งความอุดมสุขบุญแห่งความสุขพระพุทธเจ้า5พระองค์ปัจจุบันเราก็อยู่ในสถานพระพุทธเจ้าองค์ที่4และองค์ที่5ก็จะอุดมสมบูรณ์จากที่เราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาและฉะนั้นก็ขอให้เราตั้งใจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มาบวชเนาะมาบวชในโครงการในช่วงที่ทำบุญถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจะได้แผ่เมตตาและถวายพระเพลิงพระบรมศพ70ปีในหลวงของเราของรันเราอยู่ในช่วงเวลาราชการที่9เดี๋ยวนี้เวลานี้อีกอาทิตย์เดียวก็จะถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวของเราละวันนี้เวลานี้เราก็ตั้งใจอธิษฐานทำบุญถวายเป็นพระเชษฐ์ในพระองค์ท่านให้ไปสู่สวงสวรรค์เราทำบุญให้แก่ผู้มีบารมีทำบุญให้แก่ผู้คุณทำประโยชน์ได้มากทำบุญบูชาพระพุทธเจ้าทำบุญให้แก่ในหลวงที่ทำประโยชน์มากบุญเราก็จะมากเราก็มีความสุขมากขึ้นบุญเรามีมากท
ทำความดีแก่พระว่าพระพุทธเจ้าก็ดีนะบาสุริเจ้าอยู่หัวในดวงเราก็ดีไม่เอาอะไรไปตลอดชีวิตพระองค์ท่านสร้างประโยชน์มากมายมหาศาล70ปีโครงการหลวง 4,000 โครงการสร้างวัดสร้างบาสร้างศาสนาสารพันสารพัดทำประโยชน์มากมายมหาศาลพระองค์สวรรคตไปแล้วสมบัติเหล่านั้นงานเหล่านั้นก็คงอยู่กับประเทศไทยอยู่ในโลกใบนี้เป็นประโยชน์ต่อเราภายหลังนั่นแหละพระพุทธเจ้าของเราเหมือนกันตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพุทธเจ้าพ้นจากกัฏฏสงสารไปสู่นิพพานแล้วก็เผยแผ่ธรรมมาถึง 2,560 ปีถึง 5,000 ปีพระองค์ก็ไม่ได้เอาอะไรไปไม่เอาวัดไม่เอาของไม่เอาอะไรแบกไปหามอะไรไปเลยมีแต่ว่าเราทำบูชาพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์ประโยชน์ต่อโลกส่งเกาะโลกเกื้อกูลโลกนะมีผลมากฉะนั้นเรามาสร้างวัดสร้างศาสนาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวัดวารามบูชานั้นกับคณะสงฆ์คณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายร่วมบุญกันสร้างวัดพยคุณพลโบสถ์ปัตตานีคนผลที่นี่เป็นประโยชน์ในการบูชาพระพุทธเจ้าเผยแผ่ธรรมปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะบำเพ็ญศีลบำเพ็ญธรรมคุณงามความดีได้ทานอาศัยศีลเจริญภาวนาเราก็จะมีอานิสงส์มากมีบุญมากมีความสุขมีบุญนั่นแหละเราทุกคนก็จะมีบุญกันทุกคนฉะนั้นก็ขอให้เราตั้งตนตั้งใจนะที่จะบำเพ็ญกุศลบุญบารมีให้ยิ่งขึ้นความดีเราจะมีบุญมากในช่วงชีวิตที่เรามีอยู่ในศาสนาของพระพุทธโคดมของเราเดี๋ยวนี้เวลานี้บุญเรามากบุญเราเต็มบุญเราสมบูรณ์ความดีเราสมบูรณ์ทานศีลภาวนาสมบูรณ์แล้วเราก็จะไปสู่สวรรค์นิพพานตามพระพุทธเจ้าหรือไปสู่โลกภาษีอานศาสนาภาษีริเมตัยแห่งความอุดมสมบูรณ์เราก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดชีวิตตลอดกาลตลอดโลกพ้นจากวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดใช้กรรมใช้เวรไปสู่พระบรมสุขกับพระพุทธเจ้าไปสู่พระนิพพานนั่นแหละอันนี้ก็คือเป้าหมายของชีวิตที่กล่าวเบื้องต้นนะถ้าเรามีธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมเราก็มีเป้าหมายชีวิตเป้าหมายชีวิตของเราก็คือพระนิพพานก็คือดินแดนพระบรมสุขสูงสุดนะที่พระพุทธเจ้าของเราทรงเสด็จไปถึงแล้วแล้วก็พาสัตว์โลกที่จะเดินทางไปสู่พระนิพพานตามพระพุทธเจ้าฉะนั้นขอให้เรามีบุญทุกคนนะมีอานิสงส์บุญได้มาบวชในช่วงที่ในช่วงถวายพระบรมศพถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราและเราก็จะได้มีอานิสงส์มากแผ่เมตตาบุญนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ร่วมกันมาทำบุญนะสร้างโบสถ์วิหารหลวงวัดพระชนกพลเวียงกะลงสร้างวัดวารามถ่ายไว้เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในช่วงที่เราอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในพัตตากัปนี้ก็ให้เรามีบุญกุศลคุณงามความดียิ่งขึ้นไปคอยทานศีลภาวนาเป็นธรรมดวงแก้วสว่างสวัยเกิดขึ้นในใจเราทุกคนชนะปีศาจจักรมารเป็นประโยชน์คุณผลทุกคนประโยชน์คุณผลอยู่ในใจของเราชนะปีศาจจักรมารชนะภพชาติวัฏสงสารให้เราไปสู่สวรรค์นิพพานได้ขอให้เราอุดมสมบูรณ์โดยทานศีลภาวนาเป็นธรรมดวงแก้วสว่างสวยเป็นแก้วสารพัดนึกยุควสีอานปรารถนาสิ่งใดนึกสิ่งใดก็จะได้สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเป็นโลกวสีอานต่อไปพนมมือขึ้นอาจารย์คำแผ่เมตตาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอิมังทานกัมมังศีลกัมมังภาวนากัมมังอานิพพานานปัจจายโยโหตุขอให้อานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญทานรักษาศีล
ภาวนาในวันบวชอุปสมบทขอให้เป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานข้าพเจ้าขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และขอแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บิดามารดาครูบาอาจารย์เทพเทวาญาติการผู้มีพระคุณเจ้ากรรมในเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ได้รับผลบุญของข้าพเจ้าโดยทั่วถึงกันและขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้ทนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี